ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเผือกร้อนกกต.วัดใจเรขาแสวงเนี่ยกล้าฟันภูมิใจไทยหรือไม่นะครับอันนี้อีกเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่สังคมคงต้องจับตาเรื่องนี้และก็คงต้องติดตามในเรื่องนี้เรื่องของกกต.เนี่ยนะครับโดยนายแสวงบุญมีเนี่ยนะครับจะกล้าฟันพรรคภูมิใจไทยหรือไม่อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าตามข้อมูลที่ออกมาตามเหตุการณ์ที่ออกมาตามข้อมูลที่หลายๆคนตั้งคําถามว่าเอ๊ะวันเนี้ยนะครับเลขาธิการนะครับเลขากกต.เนี่ยโดยคุณแสวงบุญมีเนี่ยจะกล้าหรือเปล่าเพราะว่าคุณแสวงเองเนี่ยครับมีสายสัมพันธ์แนบแน่นกับภูมิใจไทยนะครับกับคนในภูมิใจไทยหลายคนนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ต้องแยกระหว่างนะครับความสัมพันธ์กับงานหรือวันนี้ความสัมพันธ์นั้นจะช่วยเหลือกันก็อย่างที่บอกนะครับว่าตามที่เราเคยรู้เราเคยเห็นนะครับส่วนใหญ่นะครับหน่วยงานอิสระหรือองค์กรอิสระนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความสัมพันธ์กันนะครับใช้ความเป็นพวกพ้องกันความเป็นพี่น้องกันความที่รู้จักกันความสนิทสนมกันเนี่ยช่วยเหลือในคดีซึ่งกันและกันนะครับมานะครับที่ผ่านมาก็มีนะครับและที่ผ่านมาที่เรียกว่าไม่ได้สนใจหน้าอินทผมก็มีนะครับก็ต้องวัดใจนะครับว่าเลขาธิการแสวงเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆอย่างที่บอกว่าตอนนี้จะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยากมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยอาจจะช่วยเหลือกันได้อย่างแบบโอ้โหสบายสบายสบายเพราะอะไรครับเพราะมันสามารถปิดข่าวได้มันปกปิดได้ปกปิดข้อมูลได้อะไรได้แต่มาในยุคนี้มันเป็นยุคของโลกโซเชียลยุคของโลกออนไลน์ยุคที่เป็นข้อมูลข่าวสารยุคที่นะประชาชนสามารถมาตั้งคำถามได้สามารถมาวิพากษ์วิจารณ์ได้มาวิเคราะห์ได้แล้วติดตามข้อมูลได้โอกาสที่จะช่วยเหลือกันก็ยากเพราะถ้านะครับแน่นอนครับว่าถ้าเกิดสมมตินะครับอันนี้ไม่ได้ยืนยันนะครับสมมติว่ามีการช่วยเหลือกันจริงๆอะไรกันจริงนะครับเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะโดนฟ้องดำเนินคดีในมาตรา157ได้อันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าประชาชนสามารถที่จะไปฟ้องร้องได้อะไรได้หรือนักกฎหมายเอ่ยนักวิชาการเนี่ยก็สามารถดำเนินคดีกับเรื่องนี้ได้ซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับทางกกต.เองก็ต้องตัดสินใจให้หนักถ้าข้อมูลหลักฐานมันชัดเจนแล้วแต่เลขาธิการนะครับของกกต.เนี่ยไม่ยอมดำเนินการอะไรแน่นอนครับว่าก็สามารถที่จะไปฟ้องศาลฎีกาได้ศาลฎีกาศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางได้ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อะไรหลายๆอย่างได้หรือไปแม้กระทั่งไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงก็ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้ทางกกต.ก็ต้องรับเผือกร้อนและลองดูว่ากกต.จะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงนะครับเผือกร้อนกกต.เนี่ยวัดใจเลขาธิการนะครับแสวงกล้าฟันภูมิใจไทยหรือไม่เผือกร้อนกกต.วัดใจเสขาแสวงกล้าฟันภูมิใจไทยหรือไม่ผลพวงจากคำวินิจฉัยคดีซุกหุ้นของศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอดีตเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยด้วยเสียงเกือบเป็นเอกฉันท์ว่าศักดิ์สยามคือเจ้าของหุ้นส่วนนะครับของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรักชั่นและเป็นผู้ที่ถือหุ้นของหอจก.บุรีเจริญตัวจริงแต่ให้นายสุภวัฒน์เกษมสุดถือหุ้นไว้ในลักษณะเป็นนอมินีที่ตอนนี้ไม่ใช่แค่ต้องติดตามการทำงานของคณะกรรมการปปช.ว่าจะขยายผลเอาผิดนายศักดิ์สยามกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือแจ้งบัญชีหนี้สินอันเป็นเท็จต่อจากนี้หรือไม่เท่านั้นแต่ยังต้องมีการติดตามใกล้ชิดสำหรับการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.และนายทะเบียนพรรคการเมืองที่ก็คือสแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.คนปัจจุบันว่าจะสอบสวนขยายผลเอาผิดศักดิ์สยามและพรรคภูมิใจในเรื่องเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยที่บริจาคโดยนายสุภวัฒน์แต่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ชี้ว่าเงินบริจาคดังกล่าวมีข้อพิรุธน่าสงสัยเช่นก่อนหน้านี้สุภวัฒน์ไม่เคยบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยเลยแต่แล้วหลังมีการเข้าซื้อขายหุ้นหอจก.บุรีเจริญจากนายศักดิ์สยามชิดชอบโดยมีการบริจาคเงินให้กับพรรคหลายรอบที่ดูแล้วก็พอจะเข้าใจได้ไม่ยากว่าก็คือจะเป็นเงินของนายศักดิ์สยามนั่นเองอันเป็นความปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตอน1ดังนี้สำหรับข้อเท็จจริงถึงการบริจาคเงินของนายสุภวัฒน์ให้กับพรรคภูมิใจไทยในระหว่างที่ผู้ถูกร้องเป็นเลขาธิการพรรคจากเอกสารของพรรคภูมิใจไทยปรากฏว่านายสุภวัฒน์บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
และประโยชน์อื่นๆให้กับพรรคในนามส่วนตัวมูลค่า 2,270,000 บาทและในปี62บริจาคในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเป็นเงินจำนวนเงินถึงนะครับ 4,800,000 บาทและจำนวน6ล้านบาทในปี2565ซึ่งเป็นช่วงเวลาภายหลังจากผู้ถูกร้องนะครับโอนหุ้นให้กับนายสุภวัฒน์ในปี61แล้วไม่ปรากฏว่าช่วงเวลาก่อนโอนหุ้นนายสุภวัฒน์เนี่ยและห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญเคยบริจาคเงินทรัพย์สินให้แก่พรรคภูมิใจไทยหรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ใดๆกับพรรคมาก่อนนะครับกับพรรคมาก่อนนะครับไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกันเนี่ยกับพรรคมาก่อนประกอบกับที่นายสุภวัฒน์เบิกความว่าก่อนที่จะได้รับการโอนหุ้นไม่เคยบริจาคเงินให้กับพรรคภูมิใจไทยกรณีมีข้อพิรุธสงสัยว่านายสุภวัฒน์และห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยไม่มีความสัมพันธ์กับพรรคภูมิใจไทยแต่ช่วงเวลาที่ถูกร้องโอนหุ้นให้นายสุภวัฒน์แล้วนายสุภวัฒน์และห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญกับบริจาคเงินและทรัพย์สินให้กับพรรคการเมืองที่ถูกร้องนะครับเป็นที่ผู้ถูกร้องเป็นเลขาธิการพรรคชัดๆแบบนี้หากแสวงบุญมีนายทะเบียนพรรคการเมืองเลขาธิการกกต.นั่งเอามือซุกหีบทำไม่รู้ไม่ชี้ก็อาจจะโดนวิจารณ์เอาได้นะเพราะบางฝ่ายก็พยายามมองว่านายแสวงที่เคยมีความสัมพันธ์พิเศษอันดีกับบ้านใหญ่บุรีรัมย์ตระกูลชิดชอบตั้งแต่ยุคปู่ชัยชิดชอบอดีตประธานรัฐสภาบิดาเนวินและศักดิ์สยามชิดชอบและขยายผลสอบสวนเงินบริจาคดังกล่าวของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่จะขยายผลการสอบสวนเงินบริจาคดังกล่าวของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่และในความเป็นจริงเรื่องนี้มีการยื่นให้กับกกต.ตรวจสอบตั้งแต่ช่วงจัดเลือกตั้งในปี2566ไว้ก่อนแล้วโดยเป็นการยื่นของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทยขอให้ยุบพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงมีนา2566ที่ชูวิทย์ขยายผลจากคำอภิปรายของฝ่ายค้านที่อภิปรายไม่ไว้วางใจในศักดิ์สยามประเด็นที่ยื่นก็คืออ้างว่าเงินบริจาคดังกล่าวน่าจะมีความผิดปกติเพราะนายสุภวัฒน์เป็นนอมินีถือหุ้นในหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นแทนนายศักดิ์สยามการที่นายสุภวัฒน์ยื่นบริจาคเงินเข้าพรรคภูมิใจไทยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาจึงอาจเข้าข่ายขัดมาตรา72พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่ข่าวว่าการสืบสวนสอบสวนของกต.เดินไปแบบอืดเป็นเรือเกลือล่าช้ามากในช่วงที่ผ่านมาทางอนุกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่รับผิดชอบกับเรื่องนี้แค่อยู่ในระหว่างการเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้ามาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมก่อนหลังก่อนหน้านี้เรียกตัวแทนของหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่นมาให้ข้อมูลแล้วที่ต้องจับตาก็คือหากอนุกรรมการเห็นว่าเงินบริจาคดังกล่าวเป็นนิติกรรมอำพรางไม่ใช่เงินของนายสุภวัฒน์แต่เป็นเงินของนายศักดิ์สยามจะยึดตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาประกอบในสำนวนของอนุกกต.ทางอนุกกต.ก็ต้องทำสำนวนรายงานและส่งความเห็นให้แสวงบุญมีถ้าอนุกรรมการมีความเห็นออกมาในทางรบกับศักดิ์สยามและภูมิใจไทยและส่งเรื่องให้นายทะเบียนพรรคการเมืองชี้ขาดโดยหากแสวงเห็นว่าเป็นนิติกรรมอำพรางจริงจะเข้าข่ายแจ้งเท็จกับกกต.ก็สามารถเสนอต่อที่ประชุมกกต.เพื่อพิจารณาให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคภูมิใจไทยได้แต่ถ้าหากเห็นว่าไม่ได้ผิดก็จะมีคำสั่งยุติเรื่องสำหรับการเอาผิดนะครับภูมิใจไทยนะสำหรับการเอาผิดภูมิใจไทยเรื่องนี้ตามมาตรา72พ.ร.บ.ว่าโดยการเลือกตั้งบัญญัติเอาไว้โดยสรุปว่าห้ามพรรคการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในพรรคการเมืองรับบริจาคทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยรู้หรือควรรู้ได้ว่าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
โดยหากผู้ใดเป็นพรรคการเมืองใดฝ่าฝืนมาตรา72ดังกล่าวก็จะมีความผิดตามมาตรา126ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่บัญญัติไว้ว่าผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองผู้ใดฝ่าฝืนในมาตรา72ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครเลือกตั้งของผู้นั้นส่วนการยุบพรรคจะไปอยู่ที่ในมาตราที่92ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองที่บัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดจะกระทำการอันใดเป็นนะครับอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้นซึ่งจะไปอยู่ในวงเล็บ3ที่เขียนไว้หลายเรื่องรวมถึงกรณีเรื่องของเงินบริจาคตามมาตรา72ของพ.ร.บ.พรรคการเมืองก็สามารถยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได้ตามวรรคท้ายที่บัญญัติว่าเมื่อศาลรัฐธรรมนูญดำเนินการไต่สวนแล้วหากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองกระทำการตามวรรคหนึ่งให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครการรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นซึ่งหากเรื่องไปถึงขั้นยุบพรรคภูมิใจไทยขึ้นมาบิ๊กเนมทางการเมืองอย่างอนุทินชาญวีรกุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็อาจจะไม่รอดนะครับเสี่ยงต้องเว้นวรรคทางการเมืองตลอดชีวิตก็ได้มันจึงเป็นเผือกร้อนนะครับของจริงนะเผือกร้อนของจริงสำหรับแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นายทะเบียนพรรคการเมืองที่เป็นต้นเรื่องในการพิจารณาสำนวนคดีดังกล่าวนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าวันนี้เผือกร้อนไปอยู่ที่กกต.โดยเฉพาะคุณแสวงบุญมีที่นะครับมีความสัมพันธ์กับตระกูลชิดชอบมานะครับถูกแล้วจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้คงต้องติดตามกันอย่างนะครับเข้มข้นและติดตามกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าประชาชนเนี่ยไม่เชื่อการทำงานของกกต.อยู่แล้วว่ากกต.เนี่ยนะครับในความรู้สึกของประชาชนว่ากกต.เนี่ยนะครับเล่นพักเล่นพวกนะครับช่วยพวกพ้องตัวเองก็ดูนะครับว่างานนี้จะเป็นยังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ